สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสลามอะลัยกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้ป่วยช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขฮัลโหลวันดูทีวันดูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุกประจำในวันเสาร์ที่10สิงหาคม2567นะครับขึ้น6ค่ำเดือน9ปีมะโรงวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับห้ามทำการมงคลในวันนี้นะแต่ก็สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมได้ก็จะเป็นมงคลในทุกสถานนะครับนะสวดมนต์ไหว้พระก็ไว้เป็นการดีมาพูดถึงความฝันในขึ้น6ค่ำวันนี้ในความฝันเนี่ยไม่ได้แปลว่าดีหรือร้ายประการใดนะครับจัดอยู่ในความฝันที่เชื่อไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆถ้าคุณฝันอะไรในวันนี้นะไม่ต้องไปเล่าอะไรให้ใครฟังเก็บไว้เป็นความลับถ้าคุณฝันถึงตัวลงตัวเลขคุณก็ไปตีเอานะตัวเลขโชคลาภของคุณจะเป็นเลขอะไรนะครับต่อมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันเสาร์นะไม่ดีจะเกิดความเศร้าเกิดโรคลำคาญแลสระหัวใหม่วันเสาร์ดีตัดผมใหม่ดีตัดเล็บวันเสาร์เจ็บป่วยทาน้ำมันในวันเสาร์ถือว่าสัพพะประสิทธิแลด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตานะวันนี้วันเสาร์ก็สีม่วงนะครับดาวเสาร์ก็ไฟสมขอนนะส่วนทางขวามือนะโป๊ยหยีสีเขียวของวันนี้นะครับเรียกว่าเป็นวันเปี้ยงโง่นะธาตุไฟนะครับวันม้านะเพราะฉะนั้นคนธาตุม้าเนี่ยไม่ใช่คนปีนักสัตว์ม้าเนี่ยนะมีกำลังครับมีกำลังที่จะต่อรองนู่นนี่นั่นนะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะครับธาตุไฟมีกำลังคนธาตุไฟเปี้ยหรือไฟดวงอาทิตย์เป็นคนที่เปิดเผยครับเปิดเผยคุณก็เอาง่ายง่ายมองดวงอาทิตย์สิทุกคนเห็นไหมเห็นหมดเปิดเผยครับนะนี่คือข้อดีนะครับส่วนไฟอย่างนึงไฟเต็งเป็นไฟตะเกียงอันนี้คือร้อยเรียงเรื่องราวต่างๆนะมาเป็นแบบมาพูดมาอธิบายมาบรรยายมาสอนอันเนี้ยพูดเล่าเรื่องราวต่างๆถือว่าดีนะครับในการเก็บข้อมูลต่างๆนะอันนี้ก็ดูตามรายละเอียดบนหน้าจอได้เลยนะครับต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะมีงานต่อนะทั้งนัดคิวทั้งทำพิธีทั้งอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะต่อมาพูดถึงการเสี่ยงเซียมซีวันนี้ให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์สั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จสาธุขอให้เสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคลาดปลอดภัยคิดเงินในเงินคิดทองในทองรวยนะครับตั้งนะได้เซียมซีใบที่41ช่วงชะตาท่านในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆหมดไปนะจะทำการใดๆก็ทำด้วยสติต้องมีสตังมีคุณธรรมเพื่อรักษาช่วงเวลาที่ดีนี้ไว้ให้ยาวนานที่สุดนะครับแล้วก็สิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้นะก็จะสมความปรารถนานะครับพูดถึงความรักของท่านก็ราบรื่นมีความสุขต่างฝ่ายให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันถือว่าดีนะถ้าใครมีแฟนมีอะไรเนี่ยคุณจะต้องเกรงใจแฟนถึงจะถูกต้องนะหมายถึงอะไรนะ เกรงใจผู้หญิงอะ โชว์ต่อมา
มาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้จะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะแล้วก็ต้องทำด้วยความรอบคอบพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานท่านก็จะได้งานทำราบรื่นคะแนนสอบถือว่าให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมอย่าช้าร่าใจนะครับต่อมาพูดถึงดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะครับจะยังไม่ค่อยดีขึ้นนะแต่ว่าคุณมีพื้นฐานดวงชะตาหรือพื้นฐานสุขภาพที่ดีอยู่แล้วนะให้คุณรักษาให้ถูกวิธีนะครับอาการเจ็บป่วยของคุณก็จะดีขึ้นโรคที่ควรระวังเกี่ยวข้องกับโรคตับอักเสบเฉียบพลันแล้วก็โรคทางสมองนะโรคทางสมองก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับในดวงชะตานะต่อมามาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดพูดถึงสีที่ควรเว้นในวันนี้ก็ให้คุณเว้นสีเขียวเขียวไม่ดีนะครับสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีม่วงสีดำสีแดงสีชมพูสีฟ้าเป็นต้นสีที่ดีสุดเลยในวันนี้ก็คือสีฟ้าทิศที่ดีก็คือทิศเหนือนะครับทิศเหนือนะทิศที่ไม่ดีก็คือทิศใต้เฉพาะวันนี้ตัวเลขนำโชคก็จะมี168นะครับ168นะประสบความสำเร็จต่อมามาพูดถึงในเรื่องของคนเกิดวันเสาร์นะครับคนเกิดวันเสาร์ถือว่าเจ้าชะตาจะมีความวิตกกังวลทั้งปัญหาเก่าใหม่ที่ประดังประเดเข้ามาคนรอบข้างก็เอาปัญหาให้คุณคุ้มคิดอยู่เสมอนะครับแต่ข้อดีก็เป็นคนที่มีความรอบคอบข้อเสียก็มักจะช้านะบางคนก็อาจจะซื่อบื้อเข้าใจอะไรได้หนักช้านะ ต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสบดีถือว่าเจ้าชะตาจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบได้ยินได้ฟังน้ำในหูนะกับเพราะอาหารลำไส้สมองตับความคิดความอ่านช้าลงเคยเป็นมาก่อน 2-3 ปีก่อนนี้นะต่อมามาพูดถึงคนเกิดในวันพุธกลางคืนถือว่าเจ้าชะตาจะรับการเคารพนับถือเป็นอย่างดีนะครับได้รับการยกย่องให้คุณเป็นผู้นำนะต่อมาคนเกิดวันศุกร์ดีครับเจ้าชะตาจะมีรายได้การเงินหมุนเวียนดีประสบความสำเร็จมีคนพูดแต่ในสิ่งที่ดีได้รับการกล่าวขวัญถึงจะมีโชคลาภต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์นะครับถือว่าเจ้าชะตาจะมีความมั่นคงในเรื่องของทรัพย์สินที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับต่อมาคนเกิดในวันจันทร์นะเจ้าชะตาจะเหนื่อยกับปัญหาต่างๆคุณต้องใช้ความชำนาญความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางถึงจะดีนะครับต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะถือว่าผู้ใหญ่นะครับใช้การช่วยหรือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีในทุกๆด้านรวมถึงมิตรสหายนะครับเป็นคนที่พูดจาตรงขวานผ่าซากเขาพูดตรงแต่เขาเต็มใจที่จะช่วยเหลือคุณนะครับต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันนะให้ระวังการติดต่อสื่อสารเจรจาต่างๆจะมีปัญหาอุปสรรคการลงทุนก็ชะลอไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะเกิดความเสียหายนะครับโอเคอันนี้ก็ตามดวงชะตานะครับก็จะมาพูดถึงปรากฏการณ์ผ่าดาวทูได้ดีนะครับเดี๋ยวพอทำเสร็จเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปหางัวด้วยจะมาหางัวให้กับคุณหน้าตายาเนี่ยนะนะเพื่อเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นนะต้องหางัวครับหาตั้งนานหาไม่ได้แล้วเราจัดการเองครับอันนี้ต่อมามาพูดถึงวันเสาร์ดาวเนปจูนไม่ต้องไปพูดถึงนะต่อมาดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับเสียติดพิษสุนัขให้ระวังภัยทางบกอุบัติเหตุสุนัขกัดคนกัดคนทำร้ายมีบาดกระดาษบาดตั้งแต่ช่วงเวลา10โมงเป็นต้นไปนะครับต่อมาดาวจันทร์ย้ายดาวพระจันทร์ย้ายช่วง10โมง58นาทีจันทร์ย้ายเข้าสู่ราศีตุลเล็งชาวลัคนาราศีเมษมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาภปากนะในดวงชะตานะครับโอเคนะเดี๋ยวต่อมามาถึง
ระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดาวนะครับปฏิทินเลิกยามของจีนนะเพราะฉะนั้นให้ก็ให้คุณเลือกเอาว่าอย่างไรนะครับในวันนี้วันที่10นะวันม้านะครับไม่ถูกกับหนูเพราะฉะนั้นคนปีหนูให้คุณไปหาแพะมาพวงกุญแจนะอาจารย์ให้ใช้พวงกุญแจเล็กๆเพื่อป้องกันเฉยๆนะผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับวันนี้เป็นวันเปี้ยงโง่นะธาตุไฟนะครับวันนี้ไม่เหมาะกับการฝังศพนะแล้วก็หญิงมีครรภ์ห้ามกระทบครกเตาไฟห้องนอนวันนี้เหมาะกับกิจกรรมขอพรเส้นไหว้นะครับเข้าเรียนซ่อมแซมขุดดินนะตั้งเสาเปิดร้านโยกย้ายเดินทางตั้งเจ้าที่ถี่จุเอี้ยตั้งเตียงแล้วก็แต่งงานนะทิศมงคลก็คือทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศโชคลาภคือตะวันตกช่วงเวลาที่ดีคือ3:00 ถึง5:00 11:00 ถึง3:00 แล้วก็1:00 ถึง3:00สีเสริมประจำวันก็จะมีสีแดงส้มชมพูม่วงสีโชคลาภก็คือสีน้ำสีฟ้าสีน้ำเงินสีดำนะไปดับไฟนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปหางานทำวันนี้ให้คุณใส่สีฟ้าไปสีดำไปนะครับสีฟ้าสีดำสีน้ำเงินคุณมีโอกาสได้งานประสบความสำเร็จนะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาเริ่มต้นที่ราศีจักรเริ่มชาวลัคนาราศีเมษคนราศีเมษถือว่าการงานคุณเนี่ยจะมีบริวารช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีส่วนดาวการเงินได้เงินครับความรักก็มีความสุขนะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับแต่ว่าให้ระวังในเรื่องของทรัพย์สินนะหรือไม่ก็ญาติพี่น้องต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภคนพฤษภต้องระวังเรื่องเพื่อนและสังคมจะมีปัญหาอุปสรรคนะครับดาวประจำตัวคุณก็ดีนะจะมีโชคนะเข้ามาการงานของคุณก็ดีไม่เสียนะครับให้ระวังเรื่องการติดต่อสื่อสารเรื่องเพื่อนสังคมของคุณไม่ดีต่อมาชาวราศีเมถุนคนราศีเมถุนจังหวะชีวิตคุณเรื่องการงานความรักผู้ใหญ่เป็นวินาศเพราะฉะนั้นอยู่แบบลับๆไม่เปิดเผยดีที่สุดค่อยเป็นค่อยไปนะครับส่วนดาวการเงินคุณก็จะมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบริวารหรือสิ่งใหม่ๆที่คุณให้ความสนใจนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรกฎคนราศีกรกฎดวงคุณการงานแนวนี้พูดคุยติดต่อสื่อสารด้านการงานประสบความสำเร็จราบรื่นส่วนการเงินได้เงินความรักก็เป็นมรณะอยู่ยังไม่ค่อยดีนะครับห่างๆกันก่อนถือว่าดีในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวราศีสิงห์คนราศีสิงห์ถือว่าจังหวะชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวศุกร์ก็กุมรักศุกร์กุมรักคุณอยู่นะจะมีโชคเรื่องงานประสบความสำเร็จแต่การเงินมีรายจ่ายนะครับต้องวางแผนด้านการเงินให้ดีความรักก็ต้องระวังสุขภาพนะเพราะคู่ยังเป็นมรณะอยู่นะครับมีลูกศิษย์อาจารย์คนหนึ่งมีปัญหาสัญญาต่างๆเอกสารเนี่ยนะก็ต้องระวังเรื่องคู่สัญญาด้วยต่อมาชาวราศีกันคนราศีกันถือว่าจังหวะชีวิตคุณเรื่องการงานดาวพุธวันนี้ไม่ดีนะครับต้องระวังการตัดสินใจใดๆต่างๆเลื่อนไปก่อนจะดีที่สุดในเรื่องของการเงินมีรายจ่ายนะแต่คุณจะต้องนำเงินไปลงทุนในธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งถึงจะดีนะครับส่วนความรักดาวพฤหัสบดีคุณใช้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีแหมบางคนเนี่ยอาจจะตอบคุณไม่ได้ว่าเมื่อไรนู่นนี่นั่นวันไหนดาวย้ายมาแล้วทำไมยังไม่ดีสักทีหนึ่งเพราะช่วงจังหวะนี้ในเดือนนี้คุณวัดผลได้รู้แม้กระทั่งวันและเวลาที่คุณจะได้ประสบความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของคู่สัญญาเจรจาคุณสำเร็จแน่นอนนะครับต่อมาชาวราศีตุลคนราศีตุลเนี่ยถือว่าจังหวะชีวิตของคุณในเรื่องของการงานเนี่ย
อิทธิพลวันนี้จะมีงานติดต่อเข้ามานะครับนู่นนี่นั่นมากมายนะดาวประจำตัวคุณดีไม่เสียก่อนวันที่27ทำอะไรให้รีบๆทำวางแผนเตรียมการนู่นนี่นั่นพอหลังจากนั้นคุณจะต้องเก็บเนื้อเก็บตัวนะครับอยู่ในที่ตั้งจะดีของชาวราศีตุลนะในเรื่องของการเงินมีทั้งรับทั้งจ่ายครับแต่ดวงคุณก็มีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามาจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะครับดวงชะตาคุณจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกคนราศีพิจิกถือว่าชีวิตคุณการงานโดดเด่นเงินประสบความสำเร็จหลายคนกู้เงินธนาคารร้อยล้านพันล้านอาจารย์ดูดวงชะตาบอกว่าได้ก็ได้สมหวังในทุกประการแต่ถ้าในเดือนนี้ถ้าก่อน25ได้ยิ่งดีถ้าหลังจากนั้นไปจะมีอุปสรรคแล้วมันยาวไปหลายเดือนเนี่ยแล้วคุณจะไปได้ช้าหรือคุณอาจจะไม่ได้นู่นธันวาหรือปีใหม่เงี้ยที่คุณจะได้นะมันจะช้าไปโอเคต่อมาชาวราศีธนูคนราศีธนูถือว่าการงานคุณเนี่ยนะครับช่วงนี้พุธเป็นมรณะยังไม่ค่อยนิ่งประคับประคองสุขภาพมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายครับแต่คุณต้องดูแลตัวเองไว้ก่อนเป็นการดีถ้าคุณไปหาหมอเนี่ยหมอมีโอกาสวินิจฉัยผิดคุณไปวันนี้คุณไปหาหมออีกวันไปหาหมอเป็นอีกโรคนึงคุณถ้าไม่ได้หนักหนาสาหัสละกันดูแลตัวเองไว้ก่อนนะในเรื่องของดาวการเงินคุณเนี่ยวันนี้ก็จะมีรายจ่ายเรื่องภาษีสังคมต่างๆนะแต่คุณก็จะมีโชคเข้ามานะครับต่อมาชาวราศีมังกรคนมังกรถือว่าดวงคุณเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาการงานไม่ค่อยนิ่งมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนด้านการเงินของคุณอิทธิพลดาวพระราหูนะอยู่พบสหัสช้าเพราะฉะนั้นคุณมีรายจ่ายในเรื่องของภาษีสังคมต่างๆหรือในเรื่องของสังคมการเดินทางติดต่อสื่อสารนะครับดวงชะตาคุณด้านความรักนะดาวคู่ครองของคุณก็อยู่พบกรรมะช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานเป็นอย่างดีต่อมาชาวราศีกุมคนราศีกุมถือว่าดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวอังคารอยู่พันธุการงานวันนี้พูดคุยติดต่อเจรจาเรื่องงานต่างๆประสบความสำเร็จได้รับการช่วยเหลือนะครับและดวงชะตาคุณด้านการเงินก็จะมีเงินเข้าบ้านจากทางไกลการเงินคุณจะเริ่มดีขึ้นในเดือนนี้นะครับพอได้มามันก็จะมีรายจ่ายรออยู่เยอะแยะต่อมาชาวราศีมีนคนราศีมีนให้เตรียมเนื้อเตรียมตัวในเดือนนี้พบปะผู้คนมากหน้าหลายตาหลายชนชั้นจะมีหน้ามีตาในสังคมประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงนะและดวงชะตาของคุณในเรื่องของการเงินเนี่ยวันนี้การเงินก็ดีครับพูดคุยติดต่อเจรจาเรื่องเงินเรื่องทองราบรื่นประสบความสำเร็จส่วนความรักยังไม่ค่อยดีระวังทะเลาะเบาะแว้งระวังปัญหากับคนที่อายุน้อยกว่าของชาวราศีมีนนะครับโอเคนี่ครบแล้วในดวงชะตาทั้ง12ราศีนะถ้าใครสนใจให้ดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดสุดคุ้มนะครับนะเต็มที่นะครับถ้าคุณดูแบบไม่ต้องมาดูห่วงจุ้ยออนไลน์กับอาจารย์เต็มที่นะครับแถมหูพายันให้กับคุณด้วยนะประสบความสำเร็จโอเคนี่ครบแล้ว12ราศีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ